สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับในช่วงของเดือนตุลาคม2562นี้ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากที่สุดนะครับเราจะไปดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนนี้แต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID แบบมีค่าครูนะครับมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับอิทธิพลของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนราพะในช่วงแรกนะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรก็อาจจะมีเกณฑ์ของการบุกบ่าวฝ่าฟันการเลื่อนการแบบแสวงหาความรักความสุขความหวังที่ดีต่อกันหรือเป็นลักษณะของสิ่งดีมันมีเสน่ห์มีเมตตามีคนคอยเข้าหาตัวคุณนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มีความแบบขยันในลักษณะของการที่เหมือนความอดทนการดิ้นรนต่างๆการแสวงหาต่างๆเพื่อให้ได้มีสิ่งที่คุณนั้นต้องการมีความรับความสุขความหวังแต่ดาวอังคารนี้อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับมีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูกันในช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการเข้ามีความรักนะครับที่มีเกณฑ์ของการที่จะมีความรักเข้าหาตัวคุณได้อิทธิพลของอังคารและศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกันเป็นมิตรเสน่หาด้วยและอยู่ในเรือนราพะด้วยดังนั้นคุณจะมีโชคลาภกับเพศตรงข้ามแต่ว่าอาจจะมาเป็นลักษณะของคู่สอนได้ด้วยเหมือนกันเนาะอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยและดาวอังคารกุมกับดาวอาทิตย์เป็นคู่แตกหักคู่ปากเสียงกันทะเลาะวิวาทกันและดาวเสาร์นะครับในยะสัมพันธ์นำหน้าลัคนาของตัวคุณส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงราศีกันอยู่ในเรือนราพะนั่นน่ะนะครับไปกุมกับดาวอังคารดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ศุกร์กับเสาร์เป็นการขัดแย้งกันในเรื่องของความรักอังคารกับอาทิตย์เป็นความร้อนอกร้อนใจอังคารกับเสาเป็นการละอกร้อนใจนะครับแล้วก็เสากับอังคารเป็นการแตกหักกันทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกนะครับจนไปถึงประมาณถึงเดือนหลังเลยนะครับคือจะมีอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณนั้นไปร่วมกับดาวเสาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการจบกันการแตกหักกันการไม่เข้าใจกันการเลิกลากันได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะต้องระมัดระวังกับส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกทนอีก1เดือนนะครับอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วแหละยังไม่ค่อยแบบคลี่คลายสักเท่าไหร่ในช่วงของปีนี้แต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่กุมลัคนาของตัวคุณนะครับจะโคจรอยู่ในราศีพิจิกอยู่จนถึงวันที่30และวันที่31ตุลาคมนี้ดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าไปที่ราศีธนูเป็นพบการเงินนะครับและพบปุตตะจะมีความสุขความหวังที่ดีมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องบุกบ่าวฝ่าฟันกับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันก็คงจะต้องทดสอบกับตัวคุณก่อนนะครับว่ามันจะมีความรักความสุขความหวังที่ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับคือดาวแห่งความรักของตัวคุณก็คือกุมกับดาวประจำตัวของคุณอยู่ในเรือนราพะมีโชคลาภอย่างที่บอกว่ามีคนเข้าหาแล้วดาวศุกร์นั้นจะโคจรไปที่ราศีพบวินาศแล้วก็มาทับกับลัคนาคุณในช่วงของประมาณปลายเดือนทับกับดาวพฤหัสบดีด้วยจะทำให้ความรักความสุขความมองคุณนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นคู่สับคู่โชคนะครับมีโชคมีเสน่หามีคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตกับตัวคุณเองและมีความรักที่จะสามารถชำระทุกสิ่งทุกอย่างกับความผิดพลาดหรือเป็นลักษณะของการคืนดีกันหรือเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นร้ายกลายดีนะครับเริ่มต้นกันใหม่ได้เนาะอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นั้นได้เป็นไพ่เมลักเอเนจีนั้นเป็นไฮปินเทสนะครับไฮปินเทสเนี่ยเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์ที่อยู่ในท่ามกลางของความมืดก็คือไฮปินเทสเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นความรักซ้อนโดยเฉพาะผู้หญิง
ถ้าตัวคุณเองเป็นผู้หญิงหมายความว่าจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาสอนกับตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไปสอนกับคนอื่นนะครับนั่นหมายความว่าคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์แต่มีคนเข้าหาตัวคุณหรือคุณอาจจะแบบว่ามีในลักษณะของการที่เหมือนกับว่ามีเสน่ห์จนคนอื่นวิ่งเข้าหามีแรงดึงดูดมีแรงผลักดันมีอำนาจแห่งความมืดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคจรอยู่ในเรือนราพานะครับก็มีโชคมีลาภกับในเรื่องของเพศตรงข้ามที่ดีแต่บางทีเนี่ยมันเป็นคู่ซ้อนบางทีมันเป็นในลักษณะของความรักที่เป็นเหมือนกับเป็นความรักที่ไม่ได้เป็นความรักที่สมหวังเป็นความรักที่อาจจะต้องปกปิดเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าปิดบังอำพรางซ่อนเร้นอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศในช่วงของประมาณกลางเดือนจะทำให้ความรักของคุณนั้นติดขัดอึมครึมไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะมาดีขึ้นในช่วงของประมาณปลายเดือนนะครับคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ครองของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างเดินเร็วเรียกว่าโคจรเสริญนะครับโคจรอย่างรวดเร็ว3ราศีเลยปกติดาวศุกร์จะเดินแค่ข้ามราศี 1-2 ราศีเท่านั้นแต่อันนี้คือข้ามถึง3ราศีเลยดังนั้นอาจจะต้องทำให้เดินเร็วทำให้ความรักของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเข้ามาออกอ่าสุดท้ายก็แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจบแล้วคือความรักของคุณมันอาจจะแบบว่าไปเร็วจนเกินไปอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจกับความรักความสัมพันธ์นิ่งเงียบไปก่อนสำหรับเดือนนี้ไปดูกันไปช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าเลยจะดีกว่านะครับไม่งั้นความรักความสุขของคุณนั้นก็จะมีแต่ความที่เหมือนกับว่ามาเร็วไปเร็วแล้วจบเร็วอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครที่โสดหรือมีคนเข้าหาใหม่เนี่ยคนเข้าหาใหม่เนี่ยบอกเลยว่าช่วงต้นถึงกลางเดือนเนี่ยอาจจะแบบว่ามาไปไม่สามารถที่จะโฟกัสกับตัวคุณได้แล้วก็ยังมีความรักที่เหมือนกับว่าคุณต้องเศร้าพี่ตกกังวลเพราะมีไพ่ไฟล์ขับเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกไปยึดติดกับเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์และเติมเต็มกับความรู้สึกของคุณเท่าที่ควรจริงๆอ่ะเขาดูโดดเด่นและมีสง่าราศีมากเลยเขาเป็นราชินีถือไม้แม้จะเป็นผู้ชายก็ได้แต่เป็นราชินีถือไม้หมายความว่ามีความร้อนแรงกับความรักความสัมพันธ์แต่เขาก็ดูดีมีเสน่ห์เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเอาอกเอาใจในช่วงแรกนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งเขาก็จะหายไปทำให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับวิตกกังวลหรืออาจจะแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเหมือนกันเนาะอยู่ในสภาวะของความที่ต้องเลือกบางทีคุณอาจจะรู้สึกจิตตกกับความรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยใบนี้คือ The High Pentest เนี่ยเป็นตัวตนของคุณคือคิดมากนะ Sensitive กับความรู้สึกราชินีถือถ้วยก็ Sensitive เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างดีนะบางคนอาจจะคุยกับคนธาตุไฟและคนธาตุน้ำก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะคุยกับราศีกรกฎด้วยอีกราศีหนึ่งนะครับราศีกรกฎด้วยก็เป็นสองธาตุกันหนึ่งราศีที่คุณจะคุยด้วยอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้แต่ความสัมพันธ์ของคุณมันยังดูไม่ชัดเจนมันยังดูอึมครึมมันดูเหมือนกับว่ายังคงต้องเลือกยังคงต้องเหมือนกับใช้ความคิดก่อนว่าเราควรจะหันทิศทางไปทางไหนจะอยู่ต่อหรือจะเลิกหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทำไมเขาไม่ตอบโจทย์กับเราทำไมเขารู้สึกเหมือนกับว่ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือนรักแล้วเขาก็หายไปนะครับทั้งที่ตามจริงคุณก็อาจจะมีคู่อยู่สำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะเป็นโสดก็ได้แต่ความรู้สึกมันเหมือนกันตรงที่ว่าคือคุณไม่ตอบโจทย์กับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเขามาเพื่อผ่านไปเท่านั้นเพราะว่าตอนเนี้ยเขามาเร็วแล้วก็ไปเร็วแล้วคุณก็จะใช้อารมณ์กับความรู้สึกมากเลยนะครับคือแบบรู้สึกเหมือนกับว่ามีเพรสชั่นต่างๆที่มันรุนแรงแต่มันไม่ตอบโจทย์มันคือเหมือนกับทำให้คุณนั้นหวยหากับความรักที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยนะครับเนี่ยยังรู้สึกเหมือนกับมีตกกังวลแล้วก็มีความรักที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งสำหรับบางคนแต่บางคนก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะประคองความรักทั้งสองไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตามจริงความรักอะถ้ามีอะไรที่เป็นสองมันไม่สามารถที่จะแบบอาเป็นสามเพราะว่ารวมกับตัวคุณมันจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับมันเป็นอะไรที่ถูกแทรกแซงความรักถูกแทรกแซงแล้วมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมความรักมันอาจจะผิดเพี้ยนไปมันอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนคนเราอ่ะมี2ขาคือคุณกับคู่อ่ะมีอยู่2ขาถูกไหมครับก็คือเหมือนคนเรา2คนแต่อยู่ๆมีเพิ่มไม้เพิ่มเข้ามาอีก1ขาคิดดูว่าคุณต้องเดินไปไหนมาไหนด้วยกันหมด3คนน่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนเกินน่ะนะครับดังนั้นน่ะทุกอย่างมันก็เลยคงต้องใช้ในเรื่องของภาวะจิตใจในการแบบอดทน
ดิ้นรนกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้เขาจะหายไปแต่คุณต้องทำใจให้ได้คุณต้องรู้สึกเหมือนกับว่าชิวๆไปก่อนอย่าเพิ่งแบบคิดเยอะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบว่ามาแล้วอยู่ยาวหรือบางทีเขาอาจจะกลับมาก็ได้มีโอกาสที่เขาจะกลับมานะเพราะมีไพ่เดสตาความรักความหวังของคุณนั้นจะสามารถที่จะปล่อยพันธนาการเหล่านี้ไปได้เพราะบางทีเนี่ยมันเป็นคู่ซ้อนมันเป็นลักษณะของคู่เชิงซ้อนในช่วงของต้นเดือนพอกลางเดือนมาแล้วถึงปลายเดือนมาแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นความสุขความหวังของคุณมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวคู่เสน่หามันออกจากกันไปแล้วอะดังนั้นอะมันมี2ทางคือ1เขาอาจจะหายไปจากชีวิตของคุณเลยข้อที่2คือเขาอาจจะกลับมาหาตัวคุณก็ได้มันอยู่มี2ช้อยแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกันในราศีเดียวกันอาจจะมีการตอบโจทย์ไม่ตรงกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณยังคงต้องเลือกบางทีคุณอาจจะต้องปรับมุมมองไปเลือกคนเก่าที่ยังอยู่กับคุณดีกว่าไปโฟกัสกับเขาดีกว่าเพราะว่าคนใหม่อย่างที่บอกว่าบางทีเขาอาจจะมาเพื่อทดสอบกับตัวคุณแต่เขาอาจจะยังไม่ใช่เป็นคู่จริงของสำหรับคุณแบบเสมอไปก็ได้แต่ว่าช่วงปลายเดือนถ้าเขากลับมามีโอกาสเป็นคู่ของคุณได้เพราะพฤหัสบดีกับศุกร์เนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอะนะครับแต่ถ้ามันเป็นคู่เชิงซ้อนแล้วยังไงก็ไม่ดีจบไปสักคนใดคนหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วเลือกดีกว่าอย่าเพิ่งเลือกตัดสินใจตอนนี้เพราะว่ามี2ดาบคุณยังเลือกไม่ได้หรอกมันยังเป็นความรักซ้อนอยู่ดังนั้นตอบโจทย์หัวใจให้ดีก่อนว่าเราควรที่จะอยู่กับคนเก่าดีไหมหรือเราหมดรักคนเก่าแล้วเรารอคอยคนใหม่เนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นเดอะสตาร์คือความหวังที่เขาจะมาเติมเต็มกับตัวคุณนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าบางทีอ่ะความรักความสุขความหวังของคุณเนี่ยมันจะต้องใช้ในลักษณะของการที่มองโลกในแง่ดีด้วยลักษณะของการที่เหมือนกับว่าต้องรอคอยความรักความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับมีเอทออฟคัพเกิดขึ้นถ้าเกิดกับราชินีถือถ้วยเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้รับความสุขความหวังที่ดีเต็มๆให้แก่กันและกันเพียงแต่ว่ามันมีข้อแม้ตรงที่ว่าคุณอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับความรู้สึกมากสำหรับใครที่ยังอยู่กับคู่ของคนรักใครที่ยังมีความรักที่ยังโอเคอยู่แต่ว่าบางทีเขาจะยังไม่ได้โฟกัสกับตัวคุณหรือเขายังคงต้องไปมาอยู่เนี่ยเราพยายามปล่อยวางกับความรู้สึกและรู้สึกเหมือนกับปล่อยวางแล้วอยู่กับความหวังความรู้สึกของตัวเองให้มากๆหนักแน่นมั่นคงกับความรักความสุขความหวังของตัวคุณครั้งนี้ให้เยอะๆคุณจะได้ความรักความสุขความมั่นคงที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับใครที่รอคอยความรักความมั่นคงที่ดีต่อกันและจะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนต่อกันและกันเพราะพฤหัสกับศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคทับลัคนาอย่างที่บอกว่าเขามีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาแล้วเอาใจใส่กับตัวคุณมากขึ้นสำหรับใครที่รอคอยส่วนใครที่รอคอยแบบความรักครั้งใหม่คุณก็จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่อาจจะเป็นคนมีเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็เข้าหาตัวคุณและมีความรักครั้งใหม่มีหนึ่งถ้วยด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นความรักเก่าหรือใหม่แต่มันก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีลงตัวกันมากขึ้นมีความหวังครั้งใหม่ในชีวิตนะครับแล้วตัวคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตรงที่ว่าคุณต้องอ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนกับเขาด้วยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าช่วงตอนนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับทะเลาะเบาะแว้งกันมีการเดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสพบรักกับคนแดนไกลหรือมีโอกาสที่จะได้ความรักความสุขความหวังกับการเติมเต็มความรักครั้งใหม่กับคนแดนไกลเป็นคนต่างชาติได้นะครับแต่ว่าไพ่บอกว่าเดอะชาริออตเนี่ยยังไงก็อาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในช่วงแรกก็อย่าเพิ่งร้อนอกร้อนใจมากจนเกินไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยหนักแน่นกับความรู้สึกของตัวเองแล้วปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอยู่กับตัวเองให้มากๆตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราต้องการสิ่งใดต้องการคนไหนนะครับว่าคนไหนตอบโจทย์กับชีวิตของตัวเรามากที่สุดมีความสุขมากที่สุดนะครับเพื่อให้คุณนั้นมีความหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก้าวไปข้างหน้านะครับ move on ไปสำหรับใครที่มีปัญหาความรักทุกอย่างยังสามารถที่จะมีความรักความสุขได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ